พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับการระบาดใหม่ของโควิด-19 ที่เพิ่งเกิดขึ้นจังหวัดสมุทรสาครได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนในทันทีพร้อมกับการใช้มาตรการที่เข้มข้นซึ่งผมขอขอบคุณนะครับทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการระบาดที่เกิดใหม่นี้เป็นสิ่งย้ำเตือนที่สำคัญว่าโควิด-19 ยังคงเป็นภัยร้ายแรงสำหรับประเทศของเราและในช่วงเวลาเดียวกันสถานการณ์โควิดทั่วโลกก็ดำดิ่งลงสู่ความหนักหนาสาหัสที่รุนแรงและกระทันหันด้วยไม่กี่วันก่อนนั้นประเทศอังกฤษยืนยันว่าพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งสามารถจะติดต่อกันได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าและมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 คนภายในแค่สัปดาห์เดียวและดูเหมือนว่าจะมีการพบโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้ในประเทศอื่นแล้วด้วยเดือนธันวาคมนี้ดูจะเป็นเดือนที่สำคัญสถานการณ์โควิดทั่วโลกเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดมาหลายประเทศรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นร้อยคนภายในสัปดาห์เดียวและมีบางประเทศที่เสียชีวิตเป็นพันคนภายใน1สัปดาห์การที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกแย่ลงขนาดนี้ย่อมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีไปยังประเทศไทยด้วยอย่างแน่นอนและเราคงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบอย่างแรกก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกจะยิ่งฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการไว้ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งจะช้ากว่าที่คาดการตามไปด้วยผลกระทบอย่างที่2ก็คือเราจะยังคงต้องระมัดระวังมาตรการการผ่อนคลายให้คนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อไปอีกเพราะเมื่อสถานการณ์โควิดนอกประเทศแย่ขนาดนี้ความเสี่ยงที่สุดของเราก็คือคนต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยอาจจะนำเชื้อโควิดเข้ามาในประเทศเราด้วยซึ่งก็จะสร้างปัญหาให้กับระบบสาธารณสุขของไทยและสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจมากกว่าที่เราเจออยู่อีกหลายเท่าเราจึงต้องเข้มงวดและระมัดระวังอย่างเต็มที่ทั้งที่สนามบินและช่องทางเข้าประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟรถบัสเรือรวมถึงช่องทางธรรมชาติอื่นๆด้วยเพราะหากมีผู้ติดเชื้อโควิดเล็ดลอดเข้าประเทศมาได้แม้เพียงไม่กี่คนก็จะสร้างปัญหาอย่างหนักให้กับเศรษฐกิจและสุขภาพของคนนับแสนๆคนผมขอขอบคุณนะครับเจ้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามช่องทางเข้าประเทศต่างๆซึ่งที่ผ่านมาได้ทำงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ามาที่สุวรรณภูมิบอกกับผมว่าเขาประทับใจในความเป็นมืออาชีพและความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทีมต่างๆที่บริหารจัดการขั้นตอนการเข้าประเทศได้อย่างน่าชื่นชมเราต้องคงประสิทธิภาพแบบนี้เอาไว้นะครับผลกระทบอย่างที่3ก็คือเมื่อสถานการณ์ทั่วโลกยิ่งแย่ลงก็ทำให้เรายิ่งต้องตั้งการ์ดให้สูงขึ้นเพิ่มและปรับมาตรการต่างๆให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครปัจจุบันได้มีการกักกันและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเชิงรุกและทางจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้นทั้งการทำกิจกรรมต่างๆการตรวจคัดกรองการเข้าออกสถานที่การเว้นระยะห่างทั้งนี้ผมอาจจะจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่จะมีมาตรการอย่างไรหรือต้องงดจัดงานผมเข้าใจดีนะครับทุกคนต้องการการผ่อนคลายธุรกิจร้านค้าก็อยากมีรายได้อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ผมจะประชุมกับสบคและจะมีการออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะในเมื่อเราได้เห็นมาแล้วว่าถ้าเราอ่อนหรือผ่อนคลายมาตรการมากเกินไปโควิดจะสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจที่มากกว่านี้และผลกระทบไปหมดทั้งประเทศนะครับหลายประเทศตอนนี้เริ่มกลับไปใช้มาตรการที่เข้มงวดมากมายหลายมาตรการทั้งการบังคับไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านการออกข้อกำหนดมากมายสำหรับคนที่ต้องการเข้าประเทศร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่ต้องปิดรวมถึงสถานที่บันเทิงและสถานที่สาธารณะต่างๆก็ต้องปิดด้วยหรือในบางประเทศอย่างฝรั่งเศสถึงขั้นห้ามไม่ให้มีการขนส่งสิ่งของเข้าออกประเทศเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นปีตอนที่โควิดเริ่มเป็นภัยร้ายแรงของโลกมีประเทศที่ไม่เข้มงวดปกป้องดูแลเรื่องสุขภาพและสาธารณสุขด้วยเพราะกังวลว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของตัวเองปัจจุบันประเทศเหล่านี้
ล้วนเจอผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจทั้งสิ้นเพราะสุดท้ายแล้วการระบาดของโควิดจะทำให้ประชาชนไม่สามารถจะใช้ชีวิตปกติได้เมื่อคนเป็นโควิดเยอะสุดท้ายก็จะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอยู่ดีเพราะฉะนั้นสำหรับผมมันชัดเจนมากว่าการเข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศเป็นวิธีที่จะปกป้องความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่รุนแรงมากกว่าที่เรากำลังเจออยู่ตั้งแต่ต้นเราเข้มงวดในเรื่องของการปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชนนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยเจอปัญหาเศรษฐกิจที่เบากว่าประเทศอื่นๆหลายประเทศและเรายังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเกือบเป็นปกติโรงพยาบาลและสถานสาธารณสุขต่างๆยังทำงานกันได้ตามปกติดูแลคนไข้โรคอื่นได้โดยไม่ถูกคนไข้โควิดรบกวนและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไทยไม่ต้องเจอการสูญเสียชีวิตของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไปกับโควิดซึ่งเป็นฝันร้ายที่คนในหลายประเทศทั่วโลกกำลังเจอกันอยู่ทุกวันการที่เราทำได้เช่นนี้ต้องยกความดีความชอบเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อให้ความร่วมมือมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันนี้เรายังคงต้องเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกันต่อไปเรายังสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่ตลอดเรายังล้างมือบ่อยๆเป็นประจำและรักษาระยะห่างทางสังคมและเราต้องยกความดีความชอบให้กับการทำงานอย่างหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเราต้องจำไว้ว่าเพียงคนไม่กี่คนที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวจะสร้างปัญหาให้คนเป็นล้านๆได้ผมจึงขอให้ทุกคนไทยทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงมากกว่าปกติและขอให้ทำด้วยความภูมิใจว่าสิ่งที่ทุกคนทำทุกวันทุกวันแม้จะดูเล็กน้อยแต่มีผลกับทั้งประเทศสร้างความแตกต่างให้ประเทศไทยได้และทุกคนได้มีส่วนช่วยกันทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าอีกหลายประเทศในส่วนของขบวนการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีถูกทำลายให้สิ้นซากไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเพราะการแพร่ระบาดครั้งนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวมากที่สุดแม้ว่าเส้นทางจะยังอีกยาวไกลกว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติแต่ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเราทุกคนยังร่วมมือกันแบบนี้ได้เราจะยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในโลกเราเป็นประเทศที่ประชาชนรู้ว่าเราพึ่งพาตัวเองได้และเราก็หวังพึ่งพาคนอื่นๆในสังคมได้อีกด้วยให้ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับผมจะยังกำชับดูแลให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐจะยังคงทำงานแบบบูรณาการและใกล้ชิดกันผมจะกำชับดูแลให้ทุกฝ่ายยึดมั่นรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขและผมจะยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปในการเร่งจัดหาและพัฒนาวัคซีนให้พร้อมใช้งานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร่งได้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จมาแล้วในการเจรจาให้ผู้พัฒนาวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกรายหนึ่งตกลงมาตั้งศูนย์ผลิตวัคซีนในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ที่พายุโควิดนอกประเทศไทยโหมกระหน่ำรุนแรงขึ้นอีกเรายิ่งต้องระมัดระวังให้มากขึ้นผมขอให้คนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและอยู่เคียงข้างต่อสู้ไปด้วยกันให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปให้ได้ขอบคุณมากครับ